อะไหล่รถยนต์และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นไอชินพบกับนิตยสารในเครือสื่อสากลทั้ง2ฉบับ Formula For Wheels ทุกต้นเดือน Subaru Forester ขับคันนี้ไม่มีธรรมดาครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกับเข้าสู่รายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS มาที่482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอคุณนะครับสชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าขอบคุณฝากข้อมูลนิรภัยในรถยนต์ Lido Tech ครับเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาช่วงที่รอสายดู SMS กันมาดูข้อนี้นะครับ Mazda 3กับ Mazda CX-3 รุ่นไหนดีกว่าครับอ้าวมันก็ Mazda 3เหมือนกันนี่แหละ แล้วก็ยกให้ตัวถังให้มันสูงขึ้นมานิดนึงใช่ไหม CX-3 CX-3 พื้นฐานมันมาจาก Mazda 2ก็ Mazda 2โทษทีไม่ใช่แต่ราคาเนี่ยราคาใกล้เคียงกันอยู่ในระดับใกล้เคียงกันเลยนะฮะเลือกอะไรดีครับนั่นถ้าแต่การใช้งานไม่อยากได้รถซีดานธรรมดาบ้านก็ขับแค่ CX-3 ไอ้ขับมาแล้ว3ครับอยากได้อะไรที่มันมากกว่ารถเก่งทั่วไปได้ท้องสูงกว่าอะไรประสงค์กว่าก็ไป CX-3 โอเคฮะมาดูบนหน้าจอบ้างครับ Ford Mustang 2.3 EcoBoost เปิดประทุนครับกับธรรมดาเลือกตัวไหนครับอ้าวเปิดประทุนเนี่ย เอาทำไมธรรมดาครับทุนมีอนาคตกว่าอยู่แล้วนะมีอนาคตแน่นอนครับถามมีอนาคตความแน่นอนนะครับแต่ถ้าเอาเจ๋งสุดมันต้องเครื่องใหญ่เครื่องบิ๊กบ็อกพอเป็นแต่ว่าตัว EcoBoost นี่ก็ไม่ธรรมดานะตาเร่งสมรรถนะก็พอสมควรแต่ว่าเครื่องมันเล็กเสียงมันอาจจะไม่ทรงพลังอะไรอย่างเงี้ยนะแค่นั้นเองถ้าเลือกก็เลือกเปิดประทุนนะมันหล่อกว่าอยู่แล้วล่ะใช่ฮะนะครับถามถึงระบบขับเคลื่อน4ล้อของนาวาร่าครับทนดีไหมครับดูแลยากหรือเปล่าเทียบกับเจ้าตลาดพี่เอ็กเลยใช้มาเป็นไงนาวาร่าคือระบบขับเคลื่อน4ล้อยุคใหม่เนี่ยมันเป็นลักษณะของเป็นไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับในการควบคุมการเข้าเกียร์ขับ2ขับ4ขับ4ไฮโลเนี่ยนะฮะแต่ว่าของนาวาร่าเองเนี่ยที่ยังสู้คู่แข่งไม่ได้โดยเฉพาะ Toyota ก็คือไม่มีดีบล็อกให้นะครับแต่ระบบไฟฟ้าในการควบคุมแทคชั่นในการควบคุมการจับของล้อเนี่ยระบบเฟืองท้ายของเขาเนี่ยไม่ได้ใช้ limited slip แบบกลไกแล้วนะครับจะเป็นการใช้ limited slip แบบไฟฟ้าแล้วก็คือใช้เบรกจับที่ล้อที่หมุนฟรีนั่นเอง uh-huh. แต่ปัจจุบันทุกยี่ห้อก็หันมาใช้แบบนี้กันหมดแล้วนะครับยกเว้นยี่ห้อที่ยังเป็นยุคเก่าอยู่นะครับถือว่าไม่ได้แตกต่างกันในเรื่องของความทนทานแต่ว่าในเรื่องของอนาคตเรื่องของอะไรเรื่องของการไปต่อการตกแต่ง modify รวมทั้งเรื่องของออปชันที่ใส่เข้ามาวันนี้ยังไม่มีดิบล็อกไฟฟ้าซึ่งเป็นรองคู่แข่ง uh-huh. นะฮะแต่ถามว่ามันดูแลยากไหมมันก็เหมือนรถทั่วไปครับไม่ได้แตกต่างกันครับขออนุญาตรับสายคุณโจ้ฮะสวัสดีครับสวัสดีครับครับพอดีเมื่อวานผมฟังไม่ทันพอดีผมมีจะไปตกแต่งภายในเป็นรถพลิกอัพครับแถวไหนครับรถพลิกอัพตกแต่งสไตล์ไหนครับผมก็เป็นสไตล์ VIP อะครับเดี๋ยวก่อนพิกอัพอะไรฮะครับครับแต่งแนวทิปมังกรทองครับจะตกแต่งภายในครับอ๋อไปทำภายในไปถึงว่าพวกเป็นแคปแล้วจะหุ้มหนังใหม่จะแต่ง VIP เลยว่ากันเถอะครับผมหุ้มมุกเปลี่ยนหลังคงหลังคาทำเบาะทั้งหลังทั้งเบาะทุกอย่างนี่อยู่แถวไหนอ่ะผมอยู่ต่างจังหวัดครับจังหวัดอะไรพี่พิจิตรครับพิจิตรเหรอผมว่าไม่ต้องมาถึงกรุงเทพอ่ะนครสวรรค์ก็น่าจะมีนะเมืองใหญ่ๆพอดีจะกลับมาเยี่ยมบ้านผมอยู่บ้านพ่อคุณแม่อยู่อยุธยาครับอ๋อเห็นก็โซนอยุธยาก็มีอยู่พี่แล้วก็กวนพอดีผมก็มาเอาตรงก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะสาย VIP พอรู้บ้างแต่ว่าก็มีหลายร้านพี่เซิร์ชใน Google แล้วก็ลองหาข้อมูลเช็คราคาแต่ละที่เพราะว่าผมมองว่าการทำเนี่ยใกล้เคียงกันขึ้นอยู่งบประมาณพี่จะใช้จะหนังแบบไหนหนังแพงจะเป็นไวนิลธรรมดาหรือเป็นหนังแท้จะเอาอาคันธราจะหุ้มหลังคาคือ VIP ก็มีประมาณนี้นะแล้วก็พวกของตกแต่งให้มันดูเป็น VIP นั่นเองคือรถ VIP จะทำกระบะ VIP ขึ้นมาก็แน่นอนต้องมีล้อมีพาร์ทรอบคันแล้วที่เหลือก็ภายใน
ครื่องเสียงอะไรประมาณนี้ทำเฉพาะภายในก่อนอะไรเงี้ยจะค่อยๆออกไปข้างนอกฮะอย่างนั้นพี่ลองเช็คหลายๆร้านนะครับลองเซิร์ช Google ดูดีกว่าลองเขียนเลยว่าร้านตกแต่งภายในนะครับแล้วเราจะเลือกสไตล์ที่เป็นของเราตามใจชอบไปตามงบประมาณที่มีเลยพี่ครับมันมีหลายร้านฮะตอนนี้ผมก็จริงๆก็ไม่ใช่แถวอะไรนะเมื่อวานผมฟังไม่ทันแถวอะไรปิ่นแถวไหนแถวลายอะไรป่ะอ๋อใช่อันนั้นผมเคยเห็นเนี่ยมันพี่เป็นร้านเขาทำพวกรถเก๋งทำพวกเน้นพวกพาร์ทมากกว่าอันนั้นอ่ะนะฮะแต่ภายในเขาก็ทำนะผมไม่แน่ใจว่าทำที่ร้านเองหรือก็ส่งอีกร้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องติดต่อผ่านพวกเนี้ยฮะเคยเซิร์ฟมันจะมีที่ชลบุรีหรือจะเป็นเบลอะไรเงี้ยชลบุรีแล้วก็ร้านดังฮะอะไรชื่ออะไรดีอะไรเบลมีหลายร้านเลยชลบุรีเนี่ยแต่ผมว่าไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นแหละผมว่าจริงๆแล้วโหเมืองใหญ่ๆอยุธยานี่ก็เยอะแล้วแต่งแนวเนี้ยนะครับลองเซิร์ชใน Google นะฮะน่าจะใน Facebook ก็ได้ผมว่ามันน่าจะขึ้นมาเยอะแล้วก็เลือกหาเอาลองโทรไปเช็คราคาก่อนเช็คหลายๆที่ว่าเราเนี่ยเรามีรถกระบะแคปเนี่ยเราจะทำประมาณไหนใช้วัสดุอะไรทำเบาะเปลี่ยนพรมพื้นแผงข้างผ้าหลังคาจะใช้วัสดุเป็นอะไรจะเป็นกำมะหยี่เป็นอะคันธาอะไรก็ว่าไปหรือจะเป็นไวนิลธรรมดาแล้วเลือกสีเล่นสีก็แล้วแต่สไตล์นะครับโอเคครับผมครับครับผมขอบคุณครับครับเพราะหมองตรงตกแต่งภายในมันมีตั้งแต่หลักพันยันหลักแสนอ่ะครับผมด้วยวัสดุที่ใช้นะก็แล้วแต่งบประมาณเลยครับบนหน้าจอบ้างครับการลดความเร็วโดยการเปลี่ยนตำแหน่งเกียร์จาก D มา L เป็นยังไงฮะเชนเกียร์ออโต้เหรอใช่ครับอย่าบอกนะทำอย่างนี้จะมีผลเสียผลดีผลเสียอย่างไรครับเขาไม่ในคู่มือรถไม่เคยมีนะครับไปทดสอบรถไม่เคยมีไม่ว่าจะเป็นค่ายผู้ผลิตหรือว่าอะไรนะพวกที่ว่าทดสอบรถจะเป็นอะไรนะคนที่มาสอนมาอบรมไม่เคยมีใครบอกว่าให้ใช้เกียร์ออโต้เชนเกียร์ได้ครับไม่มีนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแพดเดิลชิปอีกเรื่องนึงนะใช่ฮะอันนี้อีกเรื่องนึงแต่ก็เขาก็ยังไม่แนะนำเลยนะใช่ให้ใช้เวลาที่จำเป็นเท่านั้นเองหรือว่าใช้ในรถแข่งในกรณีที่ต้องการความเร็วจะยกลึกเข้าโค้งออกจากโค้งอย่างรวดเร็วเชนเกียร์ไปมาให้อัตราเร่งต่อเนื่อง แต่โดยปกติเขาไม่ใช้กันฮะ มีผลเสียต่อระบบเกียร์แน่นอนไม่ได้ออกแบบมาให้เอาไว้ชะลอความเร็ว ใช้เบรกนะครับในการชะลอความเร็วครับถามถึง Jazz GD ครับคือ Jazz ตัวแรกนะครับ ช่วยวิเคราะห์หน่อยครับข้อดีข้อเสียแล้วก็จะเลือกระหว่าง IDSi หรือ VTEC ดีครับต่างกันยังไงวิ่งต่างจังหวัดครับวิ่งประมาณวิ่งประมาณ100ถึง120ล่อนมั้ยใช่ครับ Jazz ตัวแรกอย่างแรกต้องถามมาก่อนเลยว่าเขาซ่อมเกียร์มายังไอ IDSi เนี่ยครับ ส่วนใหญ่ซ่อมแล้วทั้งนั้นนะฮะถามว่า IDSi กับ VTEC ต่างกันยังไงหลักๆต่างกันที่เครื่องยนต์นะฮะ uh-huh. เครื่องยนต์ถ้าเป็นยุคแรกเลยก็จะเป็นตัว IDSi ที่เป็น8หัวเทียน8หัวเทียน8คอยอันนี้ดูเซอร์วิสยากนิดนึงครับเพราะค่าใช้จ่ายมันสูงกำลังเครื่องยนต์ก็จะไม่ดีนะครับ แต่ถ้าเป็นตัว VTEC เนี่ยถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเจอเกียร์ CVT มาเนี่ยต้องเช็คให้ดีครับถ้าสมมติจะซื้อรถนะฮะก็ต้องรู้ว่าเกียร์มันปกติไหมอันดับแรกคือไฟเกียร์กระพริบไหมใช่ถ้าไฟเกียร์ไม่กระพริบขับดูมันสมูทไหมนะครับขับมีกระตุกมีชะลอความเร็วมีกระตุกไหมแล้วก็คาเกียร์ไว้ไม่ว่าจะเป็น D หรือ R และเหยียบเบรกค้างอยู่นะครับมันมีอาการกระตุกหรือเปล่านะครับถ้ามีก็มันจะต้องทำการยกเกียร์แล้วนะครับหลายหมื่นอยู่นะก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นอู่ Honda จะจบงานอยู่ที่ประมาณ 30,000 กว่าบาทพร้อมการรับประกันนะครับการมีทำรอเลยเดี๋ยวนี้ยกเกียร์ลูกนี้ลงเอาลูกเขาเตรียมไว้ใส่วันเดียวเสร็จครับก็ 30,000 50,000 เนี่ยพี่เอ็กบอกใช่ครับ 30,000 กว่าบาทบางร้านก็อาจจะสูงกว่านี้นะครับคือตัวนี้ราคามันร่วงไปเยอะเลยนะตัวนี้อยู่เท่าไหร่แจ๊สตัวแรกอันนี้ก็200,000กว่าบาทแสนกว่าบาทจนถึง200,000กลางๆซื้อรถแสนกว่าบาทแล้วไปโดนอีก 50,000 นี่ไม่ใช่เรื่องนะต้องเช็คให้ดีแล้วกันใช่ครับนะครับประมาณสัก150,000เนี่ยมีอาการนะครับจริงถ้างบไปไหวนะขยับขึ้นมาอีกตัวหนึ่งฮะ GD โอเคเลยฮะใช่ครับนะอีกตัวน่าจะเวิร์กกว่าระบบเกียร์มีปัญหาละได้ปีใหม่กว่าด้วยบนหน้าจอบ้างนะครับใช้วีโก้ตัวต่ำนะครับเวลาขับความเร็วประมาณ100ถึง120พวงมาลัยเป็นไงครับสั่นหรือเปล่าฮะจะสั่นแรงทั้งห้องโดยสารเลยเกิดจากอะไรครับอ๋อสั่นทั้งคันเลยเหรออืม100เท่าไหร่นะ100ถึง120ครับถ้า100ถึง120นี่ใช่ฮะมันเป็นช่วงที่น่าจะเกี่ยวกับช่วงล่างล้อยางด้วยนะ
นะ100ถึงช่วงความเร็วเนี้ยครับส่วนใหญ่จะเจอมันเดินประมาณ80ถึง120เนี่ยนะครับผมมันจะเกี่ยวเครื่องเกี่ยวเนื่องกับหลายๆส่วนไม่ว่าจะเป็นล้อยางช่วงล่างอันนี้อาจจะมาจากพวกนี้ก็ได้นะครับมั่นใจก่อนเช็คอย่างแรกถ่วงล้อครับนะครับตรวจเช็คถ้าถ่วงมาแล้วจะเช็คตะกั่วมันยังอยู่ไหมที่แปะไว้หลุดเหมือนกันช่วงล่างมีอะไรหลวมไหมแล้วค่อยไปเช็คต่อเนื่องว่าอย่างอื่นมีอาการสั่นยังไงแต่ส่วนใหญ่แล้วความเร็วขนาดนี้นะมาจากประมาณนี้ครับล้อยางช่วงล่างใช่ครับล้อยางช่วงล่างแล้วก็ถ้าสมมติว่ามันสั่นแบบน่ากลัวแล้วก็ห้องมั่นใจว่ามาจากห้องโดยสารด้วยนะครับมันสั่นสถานเนี่ยก็ลองดูเผากลางตู้ตั้งเผากลางด้วยนะฮะครับผมนะครับประมาณนี้รับสายคุณสมชายฮะสวัสดีครับครับสอบถามหน่อยครับครับครับใช้BME 36ฮะคอมแอร์ครับครับเปิดปุ๊บผมขับไปได้สัก 4-5 กิโลคอมถึงทำงานนะฮะเป็นเพราะอะไรครับ4-5 กิโลคอมถึงทำงานพี่รู้ได้ไงว่าคอมทำงานก็ผมเปิดความเย็นนะฮะครับความเย็นเพิ่งมาว่างั้นเถอะใช่ครับครับมันอาจจะทำงานอยู่แต่แรกก็ได้แต่ว่ามันยังไม่เย็นครับออกมาเป็นแต่ลมฮะอ๋ออันนั้นพอ 4-5 กิโลเนี่ยพอติดไฟแดงเนี่ยผมดับเครื่องแล้วก็สตาร์ทใหม่แล้วเปิดแอร์ใหม่คอมถึงจะติดนะครับแล้วถ้ามันติดแล้วเนี่ยมันติดตลอดเลยหรือครับหรือว่าติดตลอดครับทั้งวันเลยไม่มีไม่เย็นทั้งวันเลยใช่ไหมใช่ครับครับส่วนใหญ่ถ้ามันเย็นทั้งวันแปลว่าคอมไม่เป็นไรใช่ครับคอมยังเย็นปกติระบบไม่เป็นไรแต่ว่าอยู่ที่สวิตอยู่ที่ชุดรีเลย์สวิตช์รีเลย์สวิตช์หน้าคัชหน้าคัชแอร์ใช่ครับประมาณนี้ฮะแต่เดี๋ยวมันจะฟ้องคือตอนนี้มันอาจจะเริ่มทำงานมันอาจจะไม่ทำแต่ต่อไปเนี่ยสักระยะหนึ่งคือทำอยู่แล้วก็หยุดทำนะฮะอันเนี้ยจะชัดขึ้นนะครับก็ลองเช็คหน้าคัชลองเช็คสวิตช์อย่างที่บอมบอกแล้วก็พวกรีเลย์นะครับคือถ้าเป็นร้านเนี่ยเขาจะทราบเลยฮะเขาจะหรือว่าก็คือสวิตช์กับรีเลย์ถูกไหมครับสวิตช์รีเลย์หน้าคัชสวิตช์รีเลย์แล้วก็หน้าคัชครับหน้าคัชแอร์ครับคือถ้าเป็นร้านเนี่ยเขามีวิธีเช็คก็คือเขาเปิดปิดเนี่ยเขาจะไปเปิดฝากระโปรงหน้าแล้วก็ดูเลยว่าหน้าคัชต่อทำงานปกติไหมอีกอันนึงคือวัดกำลังอัดของคอมเพรสเซอร์ว่าอยู่ในสภาพเป็นยังไงแต่ถ้าบอกว่ามันเย็นได้ทั้งวันมันก็ไม่น่าเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวแค่นี้ระบบที่ไปทำให้ตัวคอมเพรสเซอร์ทำงานท่านเองคอมแอร์ทำงานโอเคนะครับ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 ก็อย่างครับขอบคุณมากครับได้ครับครับอย่างหน้าคัทเนี่ยถ้าสมมติมันเริ่มสึกเนี่ยก็อาจจะฟ้องด้วยเสียงนะครับก็คือมันอาจจะมีเสียงดังแล้วก็สีของผู้เล่นหน้าที่เป็นชุดหน้าคัทเนี่ยมันจะออกสีแดงนะครับก็ลองตรวจสอบดูนะครับแต่โดยส่วนใหญ่รถถ้าเกินระยะเกินแสนนะครับกิโลเมตรไปเนี่ยหน้าคัทก็จะสึกเป็นเรื่องปกติซึ่งสามารถเปลี่ยนชุดหน้าคัทได้นะครับราคาไม่แพงมาต่อครับ Toyota Vios นะครับเปลี่ยนลูกปืนล้อคู่หน้าเสร็จช่วงล่างแข็งกระด้างมากเกิดจากอะไรครับต้องมีการยกรถนะฮะอะไรนะ Vios ครับเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้านะครับแล้วก็ช่วงล่างแข็งกระด้างมากเกิดจากอะไรครับเปลี่ยนลูกปืนล้อหน้าใช่ครับเปลี่ยนเสร็จโชกหน้าโชกแข็งเลยกระด้างเลยตายเลยนะฮะอะไรอย่างเงี้ยเหรอถอดขึ้นแมลงไว้ไม่ได้ลองสามขาช่วงล่างถอดล้อห้อยเลยปล่อยห้อยเลยหรือขึ้นห้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนแล้วอาจจะทิ้งข้ามวันไปซื้อของอะไรอย่างเงี้ยเหรอบอกของหรือติดเสาอาทิตย์อะไรเงี้ยมันไปได้หมดอ่ะแล้วก็แต่จริงๆไปโทษร้านนะเพราะอันเนี้ยคือต้องแปลว่าโชคเราอยู่ในสภาพที่เริ่มจะไม่ดีแล้วนะครับคือหลายคนน่ะชอบไปโทษร้านมายังไม่เป็นเลยมายังไม่เป็นเลยขึ้นแมลงปุ๊บทุกวันนี้ช่างตามอู่กลัวกันหมดนะฮะต้องบอกก่อนเลยนะพี่ถ้าจะยกแล้วมันมีปัญหาถ้ายกแล้วมีปัญหาหรือไม่ก็มีวิธีอีกวิธีนึงก็หลีกเลี่ยงเลยไม่ขึ้นห้อยเลยก็ขึ้นแมลงเราสามขาลองช่วงล่างให้มันหดตามเข้าไปด้วยครับซึ่งในความเป็นจริงมันก็ทำพร้อมกันไม่ได้แล้วก็เห็นใจบางอู่เหมือนกันนะแต่ว่าบางทีมันอาจจะเนี่ยแหละลองเช็คถ้าเกิดว่าอยู่ดีๆมันแข็งเนี่ยมีอันเดียวคือชงอัพนะครับมันอาจจะแบบเริ่มจะไม่ดีแล้วอ่ะซีนมันจะตายอยู่แล้วอ่ะพอยืดสุดพอลงแมลงอีกทีนึงเรียบร้อยเลยครับแตกเลยแต่แตกไม่ได้หมายความว่าน้ำมันรั่วออกมานะก็มีตัวโช๊คที่เสียไม่ได้เป็นเพราะต้องน้ำมันรั่วอย่างเดียวนะครับก็เลยแบบลองเช็คโช๊คก่อนนะไปดูเรื่องราวของสโคปครับกับสีสูดน้ำ90ลายสีพ่นรถยนต์กาสูลิดสูดน้ำหรือสีตานกแก้วเป็นสีที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมแล้วก็การผสมสีของสีตานกแก้วจะใช้เครื่องเรโชสแกนทูในการสแกนค่าสีเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดเพี้ยนกับสีกาสูลิดครับเ
ีกาซูริซึ่งเป็นแบรนด์ที่ได้รับความนิยมทั่วโลกและมีคุณภาพระดับพรีเมียมจากประเทศเยอรมนีโดยบริษัทพาราโคติ้งจำกัดซึ่งสีกาซูริหรือสีตรานกแก้วยังเป็นผู้นำด้านสีพ่นรถยนต์ในประเทศไทยมากกว่า60ปีด้วยคุณภาพสีที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูงจึงทำให้สีกาซูริเป็นที่ยอมรับของวงการยานยนต์และอู่ซ่อมสีรถยนต์ทั่วโลกสีกาซูริได้มีการพัฒนาสีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อช่วยลดมลภาวะจนได้กาซูริ90ลายสีพ่นรถยนต์สูตรน้ำสีพ่นรถยนต์สีสูตรน้ำระบบสี 2K ซึ่งในปัจจุบันสีกาซูริให้ความสำคัญกับการดูแลและรักษาสภาพแวดล้อมโดยการช่วยลดมลภาวะและสารเคมีที่ตกค้างสีกาซูริ90ลายที่มีส่วนผสมของสารละลายเคมีน้อยกว่าสีสูตรทินเนอร์ถึง 90% และไม่มีกลิ่นทินเนอร์ไม่ทำลายสภาวะสิ่งแวดล้อมจึงทำให้สีสูตรน้ำของกาซูริเป็นที่นิยมอย่างสูงและแพร่หลายในปัจจุบันนอกจากเทคโนโลยีสีสูตรน้ำแล้วกาซูริยังมีเครื่องมืออันทันสมัยที่ช่วยในการทำงานให้ง่ายขึ้นอย่างเครื่องสแกนค่าสีเรโทรสแกนทูเพื่อให้ง่ายและมีความแม่นยำสูงในการค้นหาข้อมูลค่าสีเพียงแค่วางเครื่องสแกนค่าสีลงบนตัวรถเพื่อให้เครื่อง Retro Scan Tool ทำการสแกนค่าสีซึ่งข้อมูลที่ได้จะส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับการค้นหาข้อมูลสูตรสีและเพื่อให้ได้ค่าสีที่ถูกต้องแม่นยำทางกาซูริได้คิดค้นโปรแกรม Profit Manager Pro Premium Body Shop Management เพื่อช่วยในการค้นหาข้อมูลสูตรสีซึ่งมีความรวดเร็วและแม่นยำสูงด้วยฟังก์ชันที่ง่ายต่อการใช้งานและมีการเก็บข้อมูลสูตรสีและการผสมสีของรถที่เข้ามาใช้บริการทำให้สีรถไม่ผิดเพี้ยนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานสีจุดเด่นของสีสูตรน้ำของกาซูรินั้นพ่นง่ายเหมาะแก่การทำงานมีความเงางามสูงเป็นสีที่มีการกลบรอยได้ดีจึงลดปัญหารอยและตำหนิต่างๆของพื้นผิวช่วยลดจำนวนการพ่นให้น้อยลงและสีกาซูริ90ลายยังมีค่าปริมาณสารละเหย VOC ต่ำกว่ามาตรฐานยุโรปสีนกแก้วไม่เพียงดีต่อรถคุณเท่านั้นยังดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยกาซูริ90ลายสีสูตรน้ำคุณภาพสูงที่เป็นมิตรกับโลกและสิ่งแวดล้อมโดยบริษัทพาราโคตติ้งจำกัด